ดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ลุงพามาทำข้าวคุกกี้หมูนะคะหรือข้าวหมูทอดนะคะข้าวหมูทอดนะคะส่วนผสมกับชิ้นนี้หมูสับนะคะแล้วก็ข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่นะคะไข่ไก่สองฟองแล้วก็มีมันฝรั่งสับนะคะแล้วก็หัวหอมสับนะคะเครื่องปรุงกับชิ้นนี้พริกไทยนะคะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผงรสดีนะคะถ้าเป็นของเมืองไทยนะคะนี่ลุงเอาตามที่มีของประเทศรัสเซียนะคะแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะแล้วลุงสิเอาส่วนผสมมาค่ะเทลงไปเลยนะคะทุกคนค่ะขาตังกองลุงฮักค่ะใส่ไก่ลงไปนะคะไข่ไก่แล้วก็นี่ค่ะเทลงไปเลยนะคะโอ้ยนะคะนะลูกไส้ลงกันละเหลือเยอะมากนะคะใส่ส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็นี่นะคะจะดูสภาพถ้ำนะคะถ้าง่ายๆนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ใส่เข่าลงไปค่ะถ้าหน่วยแล้วแต่ปริมาณเลยนะคะเอานะคะใส่แป้งอันนี้ประสงค์นะคะ1ส่วนพ่อค่ะ1ช้อนนะคะเกล็ดขนมปังนะคะเอาเลยนะคะก็ได้เน้นหมูกับเน้นนะคะเพราะว่าหมูหนูจะสำนีเนาะกระเด็ดพริกไทยค่ะหมักเผ็ดร้ายกับหมักไส้ร้ายนะคะหมูให้มันหอมนะคะจะเป็นซอสนะคะเหมือนซอสหอยนะคะใส่หนึ่งส่วนก่อนค่ะซีอิ๊วขาวค่ะอย่างละ1ช้อนนะคะจะอิ่มเขาอีกครึ่งช้อนชานะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงไก่นะคะประเทศรัสเซียก็มีอันรสดีนะคะเนาะนี่ใส่ไป2ช้อนน้อยๆ2ช้อนโต๊ะนะ2ช้อนชานะมัน2ช้อนโต๊ะเราลงเริ่มเกลือค่ะใส่เกลือนะคะทุกคนค่ะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวกะเอานะคะเดี๋ยวจะกะให้ดูนะคะทุกคน1 2 3 4 5 6 7โอเคค่ะครึ่งช้อนชานะคะทุกคนค่ะคนทุกอย่างเข้ากันค่ะเท่านั้นค่ะผู้ใดมีถุงมือก็ใส่ถุงมือนะคะเนาะแล้วก้นทุกอย่างเราเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะก้นให้มันเข้ากันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวหมูทอดนะคะเนาะนี่ที่ลุงนะก็ค่ะที่ว่าก้นจะผสมของเข้ากันเราเอาไปแช่ตู้เย็นใหม่นะคะเนาะมาทอดค่ะทุกคนค่ะก็ใส่อ่อนๆนะคะเนาะค่ะก้นลุงฮักนะคะเดี๋ยวรอมันสุกก่อนลุงจะพลิกเพื่อนนะคะจะขยับเปิดอันนี้ก่อนเพื่อนของมันอย่าน้ำมันกระเด็นใส่นะคะหน้าไปอ่อนเดี๋ยวสิให้เรียนเห็นก่อนกระดาษแม่งฟ้องแบบไหนนะคะที่มุมมักนะคะจะได้อยู่ประมาณนี้นะคะรุ่นค่ะน่ากินมากนะคะ
สุกดีนะจะมีเข่าและซิ่มเห็นไปนะคะมันหวานอยู่บ่ได้สิใส่ผงกระเทียมลงไปก็ได้นะคะเนาะนี่มันบ่ได้ซื้อมาน่ะสุกดีนะคะแซ่บค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจลงไปด้วยค่ะไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปด้วยอันนี้แซ่บอร่อยไหมคะจ้าอาบน้ำแล้วค่ะทุกคนค่ะแซ่บหลายเดี๋ยวก็ใส่อีกแล้วค่ะกินเร็วๆค่ะกินดีๆค่ะเพราะว่าต้องกินน้ำเผาแล้วค่ะเพราะว่าใส่เผาลงไปแล้วนะคะเนาะ